สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตั้งหลายทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแอป Feature Point นี้กันเลยนะครับก็สำหรับแอป Feature Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของแอป Feature Point นะครับจะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับที่มุมขวาบนนี้เลยนะฮะอย่างผมเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ 3,687 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยการกดที่รีวาร์ดตรงนี้นะครับที่เป็นเมนูรูปของขวัญตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะฮะซึ่งช่องทางที่เขาให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะครับ1ก็คือ Steam Wallet นะครับ2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง3ช่องทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสะดวกนะครับต้องการจะรับเงินผ่านช่องทางไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกช่องทางนั้นได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับผมแนะนำว่ารับเงินผ่าน PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการรับเงินผ่าน PayPal นะครับเราจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเรากดสั่งถอนเงินวันนี้นะครับไม่เกินพรุ่งนี้เราก็จะได้รับเงินจากแอป Future Point นี้แล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินกันเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงนะฮะก่อนอื่นก็กดไปที่ PayPal ก่อนเลยนะครับปึ๊บนะฮะเมื่อเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้านี้เลยนะครับก็เป็นหน้าที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของจำนวนเงินที่ให้เรานำคะแนนมาแลกได้อยู่นะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์หรือนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกตามที่เพื่อนๆต้องการจะแลกได้เลยนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่ 3,600 คะแนนนะครับผมก็จะขอแลก5ดอลลาร์แล้วกันนะครับเพราะว่า5ดอลลาร์เนี่ยมันใช้คะแนนอยู่ที่ 3,000 คะแนนนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเลือกจำนวนเงินได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดที่ Redeem ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อมันประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการกดโอเคไปได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงได้เลยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรอรับเงินจากแอป Future Point กันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ผมกดแลกคะแนนไปเนี่ยมันเป็นช่วงค่ำแล้วนะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทางแอป Future Point ก็น่าจะโอนเงินจำนวน5ดอลลาร์ที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปเมื่อกี้มาให้กับผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเงินจากทางแอป Future Point นะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาอยู่ที่ราวๆเกือบ4ทุ่มแล้วนั่นเองนะครับก็ตีเป็น4ทุ่มเลยแล้วกันนะฮะผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปราวๆช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยก็เกือบ4ทุ่มแล้วนะครับก็เป็นเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ได้รับเงินจากทางแอป Future Point นี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับได้รับเงินมาเมื่อวันที่17นะครับจากแอป Future Point จำนวนเงินอยู่ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับก็อีเมลก็มาจาก @futurepoint.com เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็จำนวนเงิน5ดอลลาร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมั่นใจนะครับว่านี่คือจำนวนเงินจริงๆนะครับผมไม่ได้เฟกอะไรนะครับนี่เลยนะฮะรีเฟรช2รอบเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็นี่เลยนะฮะรีเฟรชเรียบร้อยนะครับก็ทำการกดรีเฟรชรายการด้วยนะฮะก็นี่เลยนะครับได้รับเงินจริงๆนะครับก็เงินที่ถอนไปเมื่อกี้ก็เข้า PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สรุปเลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอป Future Point นะครับยังจ่ายจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป Future Point ฟรีนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Future Point มาได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้จะมีอีกลิงก์นึงนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแอป Future Point นะครับแล้วก็วิธีการเริ่มต้นทำเงินจากแอป Future Point นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการเริ่มต้นจากลิงก์อีกลิงก์นึงที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ